มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้เป็นเรื่องของแรงงานกันบ้างตั้งแต่ที่เรามีการจัดระเบียบนะคะให้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานประมงเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบมากยิ่งขึ้นหนึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบก็คือนายจ้างนี่แหละบางทีนายจ้างหลายคนบอกว่าตอนนี้เริ่มหาลูกจ้างได้ยากเพราะว่าเราจะต้องมีการลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วอาจจะมีจำนวนลูกจ้างที่จำกัดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะตอนนี้รัฐบาลก็เลยมีการเปิดให้นายจ้างเนี่ยได้ลงทะเบียนนะคะแจ้งความจำนงไปที่สำนักงานประมงในแต่ละจังหวัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งทางสมาคมประมงสงขลาก็เชิญชวนให้นายจ้างที่ขาดแคลนแรงงานในการทำงานในเรือประมงแล้วต้องการใช้แรงงานต่างด้าวให้รีบไปลงทะเบียนเลยนะคะแล้วก็เตรียมเอกสารไปให้พร้อมด้วยนายสุรเดชนินอุบลนายกสมาคมประมงสงขลาบอกว่าเจ้าของเรือประมงที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวนะคะตอนนี้สามารถเดินทางเข้าไปกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาจนถึงวันที่2ธันวาคมนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะให้คำแนะนำทุกอย่างค่ะแล้วก็อำนวยความสะดวกเอกสารที่จะต้องเตรียมให้พร้อมนะคะประกอบไปด้วยสำเนาทะเบียนเรือและสำเนาใบอนุญาตใช้เรือสำเนาใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสำหรับเรือประมงนะคะจากกรมเจ้าท่าและสำเนาบัญชีคนทำงานในเรือประมงฉบับล่าสุดจากนั้นค่ะหลังจากที่ไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วในวันที่3ธันวาคมจะมีการเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service ขึ้นมาอีก1รอบจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าโดยเป็นการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมการจัดหางานกรมประมงและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดทำทะเบียนประวัตินายจ้างลูกจ้างและทำหนังสือประจำคนเรือพร้อมทั้งตรวจลงตราหนังสือเดินทางประกอบการทำงานในช่วง1ปีซึ่งก็จะไปสิ้นสุดในวันที่30มกราคม2563ค่ะ